อดีตนางเอกดังนิ้งกุลสตรีเผยครั้งแรกแท้จริงป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวขอโทษบอกเหตุผลที่ต้องโกหกมา5ปีข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของนางเอกดังกันค่ะซึ่งล่าสุดนิ้งกุลสตรีได้ออกมาเปิดเผยความจริงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะว่าเธอเองป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวพร้อมบอกเหตุผลที่สามีต้องโกหกเพราะกลัวว่าเธอจะทำใจไม่ได้โดยเธอได้โพสต์ภาพพร้อมเขียนข้อความยาวเหยียดว่าเก็บไว้เป็นความทรงจำอีก1ปีไปตลอดชีวิตที่เหลืออยู่เท่าไหร่เท่านั้นวงเล็บใครไม่อยากอ่านก็เลื่อนออกไปได้นะคะเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี2019เป็นวันแรกที่ไปตรวจร่างกายพบว่าเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวลูคีเมียขอโทษที่พี่ใหญ่บอกทุกคนว่าเป็นโรคอื่นเพราะกลัวนิ้งทำใจไม่ได้ต้องได้รับเคมีบำบัดทางเส้นเลือดด่วนทันที8คอสไม่สามารถเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกได้เพราะร่างกายตอนนั้นไม่พร้อมต้องทำ PICC ไลแค่ฉีดยาชาอาจารย์หมอสอดกล้องและท่อโดยดูผ่านทางจอสายส่วนภายในหลอดเลือดดำส่วนกลางเพื่อให้ยาโดยเจาะทางท้องแขนด้านซ้ายเข้าไปถึงปลายเส้นเลือดดำใกล้หัวใจและต่อท่อออกมาเป็น2ท่อเพื่อให้ยายังไม่นับเส้นเลือดใหญ่เส้นอื่นๆตอนเข้า ICU ถึงขั้นเจาะเส้นเลือดที่คอเส้นเลือดสุดท้ายถ้าติดเชื้ออีกก็ไม่รอดโรงพยาบาลโทรหาตอน 1:00 เพื่อให้มาเซ็นชื่อยอมให้เจาะคอ PICC ลายนี้จะไม่เอาออกถึงแม้ไม่ได้ใช้จะพันเก็บที่แขนห้ามโดนน้ำแต่ความจริงติดเชื้อในเลือดให้เกล็ดเลือดให้พลาสมาให้ยาฆ่าเชื้อตลอดและเจาะข้างลำตัว2ท่อเพื่อเดรนหนองและน้ำออกเพราะว่าข้างปอดมีหนองถึงขั้นใส่ท่อลงไปล้างโดยใช้แค่ยาชาเท่านั้นเจ็บและหวาดเสียวแค่ไหนความโชคร้ายของนิ้งคือเข้า ICU เกือบเดือนให้เคมีบำบัดคอสที่1เท่านั้นต้องนอนติดเตียงประมาณ7เดือนเพราะเลือดออกไม่หยุดหลับไป6วันอาจารย์หมอให้ญาติทำใจแล้วทุกครั้งที่ให้เคมีบำบัดจะแพ้จึงได้รับแค่4ครั้งเท่านั้นให้ไม่ครบทุกวันนี้ต้องทานยาเคมีบำบัดถ้าลิ้นโดนน้ำและยาพร้อมกันขมเหม็นเคมีมากบางครั้งจะอาเจียนต้องพกถุงตลอดแอบอาเจียนที่ร้านอาหารบ่อยมากทานวันละ5เม็ดตรวจเลือดทุก2เดือนตลอดชีวิตแต่ใจสู้มากเมื่อวันนี้วันที่11กรกฎาคม2024ครบรอบ5ปีที่เป็นโรคลูคีเมียตรวจเลือดครั้งล่าสุดอาจารย์หมอยังบอกว่าจะครบ5ปีแล้วนะคุณนิ้งอึดมากส่วนตัวขอให้อึดให้นานที่สุดสดใสทั้งกายและใจไม่เครียดขอบคุณประเทศไทยใจยาแบบเบิกตรงอยู่ได้เพราะยาเสียค่าส่วนต่างแค่ประมาณ 1,000 บาทรับยาทุก2เดือนจากยาเม็ดละ 1,500 บาททานวันละ5เม็ดตอน 11 นาฬิกาไม่รวมยาโรคซึมเศร้าอีกประมาณ7เม็ดก่อนนอนแต่ก็จ่ายส่วนตัวอีกประมาณ13ล้านประกันประมาณ5ล้านดีมากที่พี่ใหญ่เคยเป็นทหารอากาศเก่าขอบคุณสามีอาจารย์หมอทุกท่านทุกกำลังใจทำสมุดของที่ระลึกต่างๆมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลเยี่ยมได้บ้างงดเยี่ยมบ้างและมาเยี่ยมที่บ้านนิ้งไม่เคยลืมนะคะเป็นความทรงจำที่ดีมากของนิ้งและที่สำคัญที่สุดคืออดทนอ่านจนจบและเข้าใจอารมณ์ของนิ้งท่ามกลางแฟนๆของเธอที่เข้ามาร่วมแสดงความห่วงใยและให้กำลังใจคุณนิ้งนะคะซึ่งแฟนๆก็เข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างมากมายค่ะส่งกำลังใจให้ค่ะอย่างน้อยก็เข้มแข็งให้ได้นะคะคอมเมนต์ถัดมาค่ะบอกว่าขอให้คุณนิ้งดีขึ้นเรื่อยๆนะคะคนสวยคุณนิ้งเข้มแข็งสำคัญที่สุดคุณนิ้งโชคดีมากๆที่มีสามีที่รักและคอยดูแลคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณนิ้งเก่งและเข้มแข็งมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าติดตามน้องนิ้งตลอดสู้ต่อไปนะคะคนสวยของพวกเราเคยเจอตัวจริงสวยมากๆคอมเมนต์ถัดมานะคะบอกว่าดีวันดีคืนจนหายขาดนะคะพี่นิ้งข่าวเด่นข่าวเด็ดก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณนิ้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ